ายชนิดที่คนไทยลืมและนับวันจะหารับประทานยากมากขึ้นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำก็หาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีตลอดปีวัตถุดิบที่ใช้ทำขนมไทยส่วนใหญ่ก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งขาวใหญ่ม่อมกะทิน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวทึมทึกเกลือน้ำตาลทรายขาวงาขาวคั่วขอแนะนำทำขนมหยกมณีนะคะขนมไทยชนิดนี้รูปก็งามนามก็เพราะและทั้งหวานหอมอร่อยมากค่ะชาวต่างชาติก็นิยมเรานำสาคูเม็ดเล็กมาแช่น้ำใบเตย1ชั่วโมงแล้วนำไปกวนใช้ไฟอ่อนจนเม็ดสาคูใสแต่ด้านในขุ่นนิดๆคนโบราณเรียกว่าตากบตาเขียดตักสาคูออกจากหม้อทิ้งไว้ให้อุ่นพอจับปั้นได้แล้วปั้นเป็นก้อนเล็กๆพอคำขนาดประมาณหัวแม่มือแล้วคลุกกับมะพร้าวทึมทึกกูดขนมชนิดนี้ไม่ใส่น้ำตาลเพราะความหวานจะได้จากความสดของมะพร้าวกูดสีสันก็สวยสดงดงามสมชื่อหยกมณีรับประทานเป็นของว่างเหมาะกับคนที่ไม่ชอบขนมหวานจัดและเป็นห่วงสุขภาพนะคะ